หากไม่มีเวทมนตร์ไอริสก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจึงถูกบังคับให้อยู่นอกโรงเรียนทางด้านเชอรี่ก็ปรับแต่งอติแฟ์และพร้อมที่จะมุ่งหน้าเข้าไปในอุมโมงค์แต่ก่อนที่จะก้าวเข้าไปเชอรี่เล่าถึงการตายของแม่นอไวเดกลูกเทอรันปลอบใจเธอแม่ของเธอเป็นนักวิจัยที่เก่งและเขาเสนอที่จะรับเลี้ยงเชอรี่ลูเทอรันสนับสนุนงานวิจัยของแม่เชอรี่จึงตั้งใจที่จะตอบแทนซิดปล่อยให้เชอรี่เข้าไปในอุมโมงค์ตามลำพังหน้าที่ของซิดจบลงแล้ว อสศวลลลักทีสงสัยว่าเหตุใดเร็กจึงใช้เวลานานขนาดนั้นผู้ก่อการร้ายบางคนเริ่มยิงนักเรียนเพื่อความสนุกสนานรถบอกนักเรียนว่าอย่าทำอะไรเลยหากไม่มีเวทมนต์พวกเราจะไม่มีโอกาสรอด เชอรี่ไปถึงหอประชุมเธอเห็นอัศวินลักธีถือในตาเห็นความละโมบเธอจึงใช้งานอาร์ติแฟกมันปิดการใช้งานสนามปิดกั้นเวทมนต์จากนั้นโรสก็ต้มตีหนึ่งในผู้ก่อการร้ายเวทมนต์ของพวกเรากลับมาแล้วและนักเรียนก็เริ่มต่อสู้กลับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นซิดก็ลงมาจากหลงังคาพร้อมกับสมาชิกชาโดกาเดนคนอื่นๆเข้าตะลุมบอลกับผู้ก่อการร้ายอัศวินลัทธิออกไปแต่เปิดใช้งานระบบที่ทําให้หอประชุมและส่วนอื่นๆของโรงเรียนลุกเป็นไฟในที่สุดไอริสก,ก็ เคลื่อนไหวแต่เห็นว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายเสียชีวิตแล้วและนักเรียนก็อยู่ข้างนอกแล้วก็โอเคเธอถามรถว่าเกิดอะไรขึ้นและรถอธิบายว่าเมื่อเวิทมนต์ของเรากลับมาองค์กรที่เรียกว่าชาโ d ก w า a เด e นก็เข้ามาสังหารผู้ก่อ,อก,การร้ายที่เรียกตัวเองว่าชาโ d ก w า a เด e นเช่นกันเชอรรี่ไม่เห็นพ่อของเธอที่หอประชุมสงสัยว่าเขาอยู่ที่ไหนขณะที่เธอพยายามหนีไฟ อัศวลทัทีผ่อนหนังสือบางเล่มซิดปรากฏตัวขึ้นสงสัยว่าทำไมลูเทอร์แรนจรึงแต่งตัวแบบนั้นอัศวลทัทธิถอดหมวกออกเผยให้เห็นว่าเขาเป็นลูเทอร์แลนจริงๆซิดรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรซิดจำได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นซิดส,สงสัยว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ลูเทอร์แลนจึงอธิบายว่าเมื่อเขาไปถึงจุดสูงสุดของโลกการต่อสู้ดิดา แต่ไม่นานก็ล้มป่วยเขาสูญเสียเกียรติยศที่ต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้มาอย่างง่ายดายจึงเริ่มค้นหาวิธีรักษาโรคและค้นพบศักยภาพในอาร์ติแฟกต์บางอย่าง ลูเทอรันให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแม่ของเชอรี่และในที่สุดก็บพบอาร์ติแฟกต์ที่เขาปรารถนาแต่แม่ของเชอรี่กล่าวว่าในต้าเห็นความละโม่เป็นอันตรายเธอต้องการมอบให้ฐบาลเก็บรักษาไว้จากนั้นลูเทอรันก็สังหารแม่ของเชอรี่เชอรี่ไม่เห็นเขาที่นั่นและไม่เคยรู้ตัวเลยจึงค้นคว้าข้อมูลของแม่เธอต่อไป ซิดส,สงสัยว่าลูเทอรันใช้เชอรี่โดยเหตุผลเห็นแก่ตัวและลูเทอรันก็ยืนยนันเช่นนั้นซิดไม่สนใจเชอรี่ได้แม่ของเธอแต่แนะนำให้เราเริ่มก่อนที่คนอื่นจะมา จากนั้นซิดและลูเทอร์นก็เผชิญหน้ากันแต่ในทันทีลูเทอร์นก็ชนะซิดซิดตกลงไปทางหน้าต่างสักพักชาโดก็มาเมื่อมีประสบการณ์กับนักสู้ที่แข็งแกร่งลูเทอร์นก็รู้ทันทีว่าเขาเสียเปรียบเมื่อสู้กับชาโดโดยไม่ต้องการเสียเวลาเขาดึงในตาเห่งความละโมบและอาร์ติแฟกต์ของหน่วยควบคุมออกมาเมื่อรวมพวกมันเข้าด้วยกันคุณค่าที่แท้จริงจะแสดงออกมา ลูเทอรันเริ่มเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์และรู้สึกเกิดไหม่จากนั้นลูเทอรันก็เริ่มโจมตีชาโดแต่ชาโดสกัดกั้นการโจมตีได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องขยับจากจุดเดินด้วยซ้ำลูเทอรันตัดสินใจที่จะจริงจังจึงพุ่งเข้าใส่ชาโดแต่สุท้ายก็พ่ายแพ้ ด้วยความโกรธรูเทอรันยังคงโจมตีชาโดต่อไปชาโดการเด้นจะเป็นผู้ร้ายสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้และทุกคนจะถูกตามล่าชาโดพบว่ามันเป็นเรื่องน่าขบขันและอธิบายว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะไม่ทำให้องค์กรของเขาจบลงไม่มีดีหรือชั่วแต่จะเดินไปตามเส้นทางของมันเองชาโดยอมรับผิดจากอาชญาก,กรรมทุกประเภทได้ดีแต่ระบุว,ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดและเขาจะยังคงทำในสิ่งที่ต้องทำต่อไปจากนั้นชาโดก็ปลดอาวุธ ลูเทรันและแทงแขนขาของเขาต่อไปชาโดจำได้ว่าลูเทรันฆ่าแม่ของเชอรี่จึงแทงเขาด้วยวิธีเดียวกันจนตายในขณะนั้นเชอรี่มาถึงและเห็นพ่อของเธอเสียชีวิตไปแล้วจึงเริ่มร้องไห้ชาโดว่าจะดีกว่าถ้าเธอจะไม่รู้อะไรเลยแล้วจากไปชาโดถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของอาณาจักรและถูกออกหมายจับในข้อหาฆาตกรรมมูลักพาตัววางเพลิงและปล้นทรัพย์ กม่าบอกอัลฟาว่าชาโดยินดีที่จะยอมรับความผิดจากการก่ออาชญากรรมทั้งหมดแต่นั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยและพวกเราก็จะทำในสิ่งที่ต้องทำต่อไปอัลฟาคิดว่าพวกเรายืนหยัดเพื่อความชอบธรรมแต่ดูเหมือนว่าชาโดจะไม่เห็นเช่นนั้นและพวกเราต้องดำเนินชีวิตตามปณิธานของชาโดเธอบอกให้แกม่ารวบรวมเซเว่นชาโดที่มีอยู่ รุ่งเร่ถูกปิดไปจนถึงปิดเทอมฤดูร้อนเชอร์รี่ขอบคุณซิดท,ที่ช่วยไว้เมื่อวันก่อนเธอตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศที่เมืองลากุสเธอจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างแต่ไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ด้วยความรู้สึกของเธอและไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไป,ไเ,อออไปเธออยากรู้จักซิดมากขึ้นแต่ซิดบอกเธอว่าคราวหน้าจะทำแบบนั้นได้ก่อนออกเดินทางเขาถามเธอว่าเธอต้องทำอะไรหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็บอกว่ามันเป็นความลับแล้วตอนนี้ก็จบลง